ก็จะเล่าว่า Family Therapy เนี่ยคืออะไรง่ายที่สุดเลยนะก็คือการบำบัดรักษาความสัมพันธ์ Family Therapy กันคือ Relationship Therapy การบำบัดความสัมพันธ์จบเหมือนกับหมอถอนฟันน่ะก็คือหมอบำบัดฟันใช่ไหมแต่ Family Therapy ก็การบำบัดความสัมพันธ์แต่บังเอิญเรื่องความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งซับซ้อนมันก็เลยยากหน่อยจนกระทั่งตำรามันหนาจนกระทั่งบางทีเรซิเดนต์เรียนแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเรียนต่ออาจารย์ชวนันท์ถามบอกว่าอุปสรรคของการเทรนนิ่ง Family Therapy ในประเทศไทยคืออะไรอาจารย์ก็ตอบว่าคือการที่มันดูยากซับซ้อนคนที่มาเรียนเห็นแล้วก็เลยรู้สึกว่า give up ไม่อยากทำทำไมมันดูยากซับซ้อนเพราะว่าเราไม่ได้รักษาคนเดียวนี่เราวางเก้าอี้4ตัวใช่ไหมคะสมมติว่านี่เราไม่นับ1ตัวซึ่งเป็นของเทอราปิสต์3ตัวเป็นของพ่อแม่ลูกเราต้องดูคนทั้ง3คนดูคน3คนคือดูเหมือนกับเราทรีททำ individual treatment คนที่1คนที่2คนที่3คือพ่อแม่ลูกมี3คนแล้วนะในเซสชั่น1แล้วเราต้องทำทรีทเมนต์ของเส้นที่โยงระหว่างเขาเช่นแม่ไปพ่อเส้นโยงแม่ไปพ่อมาแม่เส้นโยงพ่อมาเด็กไปพ่อใช่ไหมเส้นโยงเด็กมาแม่มาเด็กมันเป็น6เส้นเลยนะแล้วในขณะเดียวกันก็มีเส้นโยงระหว่างเรากับพ่อเรากับแม่เรากับลูกเราอะเข้าไปอยู่ในเซสชั่นเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วส่วนหนึ่งในแง่ที่ว่าพอเขาเห็นเราไม่เป็นกลางเขาจะรู้สึกแย่ละแอนตี้ละหรือรู้สึกว่ามันทรีทเมนต์นี่ไม่เวิร์กพอสมมติเราทำเคสกับสามีภรรยาแล้วเราใช้ family เขาเรียกว่า family concept ซึ่ง marital หรือ couples therapy เนี่ยเอามาจาก family therapy แล้วก็เป็นการบำบัดที่งอกออกมานะถ้าสมมติเราพูดให้กำลังใจสามีภรรยาก็จะรู้สึกว่าเราอะไม่เข้าข้างเขาแล้วก็จะบอกว่าไม่อยากมาหาคุณหมอแล้วล่ะคุณหมอไม่เป็นกลางคุณหมอเข้าข้างสามีดิฉันจำลองนี้นะคะตัวกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะคาดหวังว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เราก็คือพูดง่ายในมันมีเส้นความสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างเรากับเขาแน่นอนมันเหมือนกับใน individual therapy แต่ว่าเส้นมันซับซ้อนกว่าเพราะนั้นเรื่องความซับซ้อนอันนี้เลยทำให้คนที่เข้ามาทำงานอันนี้จะรู้สึกมันยากรู้สึกว่ามันยากหนึ่งรู้สึกว่ามันจะต้องมีสมาธิตลอดเวลาคือมันต้องมีสมาธิตลอดเวลาแล้วหมอจะหันไปซ้ายหันไปขวาหมอก็ต้องมีเหตุผลด้วยเอาไหมแต่ถ้าหมอนั่งทำกับคนไข้คนเดียวหมอก็นั่งสบายสบายหมอซ้ายขวาแค่ไม่ว่าแต่อันนี้คนไข้จะคนแม่จะคิดทำไมหมอหันไปอย่างนี้หรือว่าเวลาหมอหันไปหมอก็มีวัตถุประสงค์หมอก็ต้องนึกว่าตอนนี้หมอนั่งนิ่งๆเสร็จแล้วหมอจะหันไปทางนี้หมอก็ต้องมีวัตถุประสงค์ว่าจะทำอะไรเพราะนี่คือของยากของ family therapy แต่อาจารย์คิดว่าถ้าหมอ master มันคือทำคือแบบเข้าใจแล้วก็จับมันอยู่หมัดนะหมอจะมี เครื่องมือที่ดีมากในการที่จะใช้ในการรักษาคนไข้อาจารย์เล่าประสบการณ์ของอาจารย์ให้ฟังนะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะดูคนไข้นะเมื่อวานนี้อาจารย์มีประสบการณ์แบบมีความสุขมากคือเมื่อวานนี้อาจารย์มีคนไข้3คนอาจารย์ก็ไปดูที่คลินิกมีเคสนึงที่อาจารย์นัดพ่อกับลูกมาด้วยกันคุณพ่อคนนี้เป็นคุณพ่อที่แยกพ่อแม่แยกกันอะค่ะแม่คุณพ่อคนนี้แยกจากคุณแม่ของเด็กตั้งแต่ลูกยังแบบบอกแล้วเสร็จแล้วพอลูกเริ่มโตขึ้นมาสักขวบสองขวบอะตอนนั้นความสัมพันธ์ยังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันลูกก็มาเล่นบ้านพ่อจนกระทั่งถึงอายุประมาณ3ขวบหลังจากนั้นน่ะพ่อกับแม่เนี่ยทะเลาะกันรุนแรงมากจนกระทั่งไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยเพราะนั้นเด็กก็จะไม่ได้เจอพ่อต
อนนี้เด็กประมาณ10ขวบแม่ก็พาเด็กมาหาเพราะว่าแม่บอกว่าอยากจะขอคำแนะนำในการดูแลลูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจารย์ก็ดูเด็กมาสักประมาณ 7-8 ครั้งนะคะเด็กนี่เป็นเด็กที่น่าซีเรียสมากเลยเขาไม่ยิ้มเลยคือเด็กทั่วไปอ่ะโดยเฉลี่ยแล้วเวลาเข้ามาหาเราจะยิ้มสนุกสนานเด็กๆสมาธิสั้นอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่มีปัญหาในชีวิตของเขาแล้วเขาก็จะยิ้มสนุกสนานแม้เขาจะเป็นสมาธิสั้นเด็ก IQ ต่ำนะก็จะยิ้มสนุกสนานแต่เด็กคนนี้จริงๆก็เป็นเด็กฉลาดแต่ว่าเขาหน้าเครียดมากเลยนะคะเขาไม่ยิ้มนี่อันที่หนึ่งที่สังเกตคือเขาไม่ยิ้มอันที่สองเขาเล่าความรู้สึกไม่ได้อันที่สามเขาไม่บอกว่าเขารู้สึกไงไม่ใช่เล่าไม่ได้อย่างเดียวไม่ยอมบอกด้วยเช่นเขาจะบอกว่าคิดไม่ออกจำไม่ได้ไม่อยากพูดเขาจะมีสามคำประจำของเขาเข้ามาเขาก็เหมือนกับไม่ยินดียินร้ายเหมือนคนที่ไม่คือถ้าเราเจอเราต้องบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้มีปัญหาเราให้เซสชันแรกไม่คุ้นกับเราไม่เป็นไรเซสชันที่สองไม่คุ้นไม่เป็นไรแต่ถ้า7-8ครั้งนี้อยู่ต้องรู้สึกคุ้นแล้วนะทีนี้เด็กคนนี้เนื่องจากว่าเป็นเด็กที่คือฉลาดเป็นหนังสือเก่งแต่ว่าเวลาเข้ามาเนี่ยนะจะจินตนาการมันมีแต่เฉพาะเรื่อง aggressiveเดี๋ยวจะมีปีศาจเดี๋ยวจะมีผีมาแล้วก็นอนฝันร้ายนะพวกก็จะวาดรูปปีศาจรูปผีอะไรของเขาเนี่ยนะคะถูกผีไล่มีคนมาจับอะไรทำนองนี้นะทีนี้ก็มาเรื่อยๆอาจารย์ก็บอกว่าแม่เคยได้เจอติดต่อพ่อบ้างไหมแม่ก็บอกแม่ไม่ติดต่อหรอกเพราะว่ามันคิดว่าความสัมพันธ์มันไม่ดีแล้วแม่รู้ไหมว่าดีที่สุดนะเขาทำงานวิจัยมาอาจารย์ก็เล่าถึงงานวิจัยเขาทำงานวิจัยมาว่าความสัมพันธ์คือเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันถ้าจะให้เด็กไปได้ดีเนี่ยเด็กจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับพ่อและแม่เพราะฉะนั้นการที่ลูกได้เจอพ่อบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะแม่ก็บอกว่าเจอไม่ได้หรอกเพราะมันจะทำให้คือที่ฉันอยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วแล้วก็อยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องที่สำคัญคือดิฉันกลัวลูกจะถูกปฏิเสธเขาถูกปฏิเสธมาแล้วนะเราไม่อยากให้เขาเสียใจอีกเราไม่รู้ว่าพ่อเขาจะคิดยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบ้านใหม่ของพ่อจะเป็นยังไงอาจารย์ก็คือหมายความว่าเสร็จแล้วก็ไปก็ไม่พูดอะไรเพียงแต่พูดให้เขาคิดว่าคุณควรจะต้องคิดดูหน่อยทีนึงว่าถ้าคุณพยายามหน่อยก็น่าจะดีเพราะว่าเวลาวันพ่อเด็กจะถามว่าเมื่อไหร่พ่อจะมาเพราะว่าแม่ไม่ได้บอกว่าแม่กับพ่อแยกทางกันแม่บอกว่าพ่อไปทำงานเด็กก็จะถามพ่อจะมาเมื่อไหร่พ่อไปทำงานที่ไหนแม่ก็บอกว่าพ่อก็ย้ายไปหลายประเทศพ่องานยุ่งพ่อยังไม่มาหรอกก็จะมีคำตอบนี้ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วครั้งก่อนสุดท้ายอันนี้คือการทำ family work อาจารย์ก็เอาแม่กับลูกมานั่งคุยกันเพราะอาจารย์สังเกตว่าเด็กมีติ๊กที่หน้าแล้วเด็กก็เครียดมากแล้วอาจารย์ก็ถามบอกว่าคืออาจารย์ก็ถามตรงๆคิดถึงพ่อไหมเขาก็ไม่บอกว่าคิดถึงเขาเพียงแต่บอกว่าก็เฉยๆอยากเจอไหมอยากเจอไหมไม่อยากเจอแล้วพ่ออยู่ไหนล่ะอาจารย์ก็จะถามเป็นครั้งคราวนะเขาก็บอกว่าแม่บอกพ่อไปทำงานแล้วเมื่อไหร่พ่อกลับก็ไม่รู้สิไม่อยากเจอเนี่ยเด็กเยอะมากจะบอกว่าไม่อยากเจอเพราะว่าไม่อยากจะยอมรับว่าฉันอยากเจอคิดถึงไหมไม่คิดถึงเพราะว่าถ้าบอกว่าคิดถึงแปลว่าฉันอ่อนแอก็มีแปลว่าพอพูดแล้วมันจะอยากร้องไห้พอพูดแล้วเดี๋ยวแม่จะรู้เอาหรืออะไรทำนองนี้นะแล้วก็แล้วทำไมคุณพ่อถึงไม่มาสักทีแม่บอกพ่อไปทำงานแล้วแม่บอกอะไรอีกแม่บอกว่า
เราอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วแล้วมีอะไรอีกไหมแม่บอกว่าถ้าพ่อกลับมาบ้านเราจะทะเลาะกันแล้วผมจะไม่มีความสุขแล้วหนูว่าไงแม่บอกว่าอย่างนี้ดีแล้วคือเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดนะมันจะมีประโยคว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าอาจารย์ก็แปลในหัวตัวเองนะว่านี่คือแม่บอกว่าถ้าเด็กเน้นจะเด็กเน้นคำว่าแม่บอกว่าอาจารย์ก็คิดว่าไดนามิกมันน่าจะเป็นว่านั่นเป็นการตัดสินใจของแม่ไม่ใช่การตัดสินใจของฉันอาจารย์ก็เลยทำ family session เราเรียกว่าเป็น dyad work คือ dyad ก็คือสองคนก็เอาสองคนมานั่งแล้วก็บอกว่าดูเหมือนกับว่าสมมติว่าชื่ออะไรดีตูนก็เลยเอาตายจริงตูนนี้ผู้ชายสมมติว่าตูนดูเหมือนว่าตูนลำนี้มีความเครียดเยอะเพราะว่าป้าหมอเห็นหน้าเขากล้ามเนื้อกระตุกกล้ามเนื้อกระตุกในเด็กๆแปลว่ามีความเครียดแล้วก็คิดว่าตูนน่าจะเล่าให้แม่ฟังเพราะเล่าให้ป้าหมอฟังก็คงไม่มีประโยชน์แม่อยากฟังไหมก็จะถามหาแม่แม่บอกแม่อยากฟังสิแม่อยากจะรู้ว่าลูกเป็นยังไงลูกมีเรื่องอะไรไม่สบายใจจริงๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าที่ต้องมาคุยกันเพราะว่าตูนวาดรูปอันหนึ่งวาดรูปงานที่ผ่านมาว่าไปกินรู้สึกว่าไปเขาไปทะเลกันเด็กปิดเทอมแล้วมีลูกคุณพ่อด้วยทั้งนั้นที่คุณพ่อไม่ได้ไปงานนี้คุณพ่อไม่ได้ไปด้วยกันแต่ตูนวาดรูปคุณพ่อมันแปลว่ายังไงก็เสร็จแล้วก็มีการเล่ากันว่าผมก็อยากเจอพ่อถ้าตูนอยากเจอพ่อแม่จะทำยังไงดีแม่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตูนเจอนะแต่มันคงคุณพ่อยังไม่สะดวกอะไรก็ว่าไปนะอันนั้นเป็นเซสชั่นที่ในที่สุดอะพอจบเซสชันเราก็ตกลงกันว่าเราต้องเจอพ่อนะแม่ต้องเข้าใจนะตอนนี้แม่ตกลงแล้วนะว่าตูนบอกว่าตูนอยากเจอพ่อเพราะฉะนั้นแม่จะทำทุกวิถีทางให้ตูนได้เจอพ่อใช่ไหมเช่นแม่จะถามว่าเบอร์โทรศัพท์ของพ่อเบอร์อะไรพ่ออยู่ที่ไหนพ่อกลับมาหรือยังจากเมืองนอกแล้วคุณแม่ต้องพยายามนะแล้วอาจารย์ก็ให้เขาออกไปนี่เป็นวิธีที่เวิร์กกับเด็กแล้วเสร็จแล้วก็ให้อยู่กับแม่ตามลำพังอาจารย์ก็บอกว่าคุณต้องจัดการให้เขาได้เจอพ่อแล้วเพราะว่าลูกเขาคือเขาเครียดมากคุณแม่ก็ไม่มีความสุขเลยคือเพราะว่าตั้งแต่เราดูเข้ามา7-8 เดือนนี่นะเขาไม่มีความสุขเลยเขาไม่ยิ้มแล้วก็ตอนนี้เขาก็หน้าอย่างนี้นะแล้วแม่ก็บอกว่าเขาอารมณ์เสียอ้อมีอันนึงที่แม่พูดก็คือว่าแม่บอกว่าเวลาเขาโกรธนะเขาจะบอกว่าทำไมแม่ทำอย่างนี้ล่ะเนี่ยพ่อแม่ทำอย่างนี้อ่ะพ่อก็ถึงไม่อยู่ด้วยคือเราต้องรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะอธิบายเด็กยังไงก็ตามนะเด็กรู้ว่ารู้ความจริงนิดๆหน่อยๆนะนั้นเด็กก็รู้ว่าที่แม่บอกว่าแม่กับพ่อทะเลาะกันถ้ามาอยู่ด้วยกันในแง่หนึ่งก็คือว่าใครคนหนึ่งอาจจะทำอะไรที่ไม่ดีแล้วอีกคนหนึ่งก็เลยทะเลาะไม่อยากอยู่เมื่อวานนี้ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีความสุขมากเป็นครั้งแรกที่พ่อกับเด็กได้เจอกันแล้วนั่งอยู่ในห้องอาจารย์หมอมันแบบคือเด็กเขาก็แบบเขินๆ นะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้อ่ะเป็นวันที่ตูนจะถามอะไรพ่อก็ได้ทั้งนั้นเลยเพราะถ้าตูนอาจจะถามไม่ออกเดี๋ยวพ่อหมอจะช่วยเองคุณพ่อโอเคไหมคะถ้าตูนจะถามพ่อบอกถามมาเลยลูกได้ทั้งหมดเลยพ่อจะตอบเด็กมันยิ้มมีความสุขมากเลยอ่ะแล้วอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับมันเป็นคู่รักใหม่ๆอ่ะที่มานั่งด้วยกันอ่ะที่จากกันมานานอ่ะแล้วมานั่งด้วยกันข้างหน้าแล้วเด็กก็ถามว่าพ่อทำงานอะไรบ้านพ่ออยู่ที่ไหนแต่เด็กไม่ถามถึงบ้านใหม่ของพ่อนะพ่อรู้จักตึกที่สูงที่สุดในโลกไหมพ่อก็บอกชื่อตึกอยู่ที่ดูไบใช่ไห
คยไปตลาดไหมพ่อก็บอกว่าพ่อเคยไปตลาดบ้านพ่ออยู่ใกล้โชคชัยศรีอ๋อโชคชัยศรีคุณตาก็เคยพาบุญไปตลาดที่นั่นแต่คุณตาก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคือหมอพ่อนี่เนี่ยก็อุ้ยอ่อนโยนกับลูกมากเด็กก็ยิ้มตลอดคืออาจารย์รู้สึกนั่งอยู่บนเขาเรียกว่าเราเป็นวิทเนสเป็นพยานของสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนที่ไม่ได้เจอกันมาเท่าไหร่นะ7 ปีแล้วแล้วเขาก็พูดไม่ออกอ่ะคือเด็กอ่ะพูดไม่ค่อยออกพ่อก็ถามพ่อก็ฟังแล้วเสร็จแล้วเด็กก็ถามบอกพ่อชอบกินอะไรพ่อบอกพ่อชอบกินไอศกรีมเด็กก็บอกว่าเหมือนผมเลยผมก็ชอบกินไอศกรีมแล้วก็โอเคมันก็มีเรื่องอาจารย์ก็จําได้แค่นี้นะแล้วเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวขอคุยกับตูนตามลำพังนะพ่อก็ออกไปรอข้างนอกแล้วพอตูนก็นั่งอยู่อาจารย์ก็ถามว่าตูนเป็นไงเจอคุณพ่อมีความสุขอะไรที่ทำให้มีความสุขมันเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะมันตอบคำถามของผมแล้วอะไรผมได้คำตอบแล้วอะไรทำนองนี้คำถามอะไรที่ตูนถามเคยถามอยู่ในใจก็คำถามว่าเขาอยากมาพบเราหรือเปล่าแล้วอีกอันนึงก็คือเขาอยากอยู่กับเราไหมเขาอยากมาพบเราหรือเปล่าเขาอยากอยู่กับเราไหมเพราะว่าแม่ก็ไม่มั่นใจใช่ไหมแม่ก็จะแบบผลัดไปเรื่อยๆแต่เด็กอาจจะมีคำถามว่าคนคนนี้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อฉันนะที่ฉันจำภาพเดินทางคือตอนแรกที่เริ่มคุยกันอาจารย์ถามว่าตุนตอนนั้นน่ะที่ผมจำพ่อได้อ่ะหน้าตาพ่อเหมือนอย่างนี้ไหมก็บอกว่าผมจำได้น้อยมากคล้ายๆกับจำได้นิดหน่อยตอนนั้นน่ะคุณพ่อไม่ได้ใส่แว่นตาอย่างนี้พ่อก็บอกว่าตอนนั้นพ่อคงใส่แว่นตาใหญ่กว่านี้ตอนนี้พ่อใส่แว่นตาเล็กเพราะว่า3 ขวบมันจะมีความทรงจำที่เพิ่งเริ่มสตาร์ทใช่ไหมก่อน3 ขวบเราจะจำไม่ค่อยได้โดยเฉลี่ยแล้วนะอันนี้เขาก็จำได้แบบเลือนลางแล้วเขาก็ไม่เจออีกเลยอันนี้คืองาน family work เนี่ยหมอดูนะถ้าเป็น individual work เนี่ยมันจะมีความหมายหรือเปล่าหมอทำให้เด็กคนหนึ่งสบายใจหมอให้ยาแก้เศร้าเขาแล้วหมอก็บอกเขาว่าชีวิตคนเราก็ต้องอยู่ได้โดยไม่ต้องมีพ่ออย่างนั้นหรือเปล่าพ่อตายแล้วอาจารย์จะเบิร์ดอย่างนั้นแต่ถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่อาจารย์จะทำเต็มที่เพื่อให้เขาได้เจอพ่อแต่แน่นอนอาจารย์จะประเมินก่อนถ้าพ่อคนนี้ติดยาเสพติดถ้าพ่อคนนี้เป็นฆาตกรต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะอาจารย์ก็ต้องคิดเยอะว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ถ้าพ่อคนนี้งานการดีแล้วการแยกจากแม่เป็นพ่อก็ทะเลาะกันอาจารย์เชื่อว่าพ่อทุกคนรักลูกและก็อยากจะเป็นพ่อที่ดีก่อนหน้าที่จะเจอกันเนี่ยอาจารย์มีเซสชั่นกับเขาอาจารย์บอกแม่ว่าคุณต้องคุยกับพ่อเรื่องนั้นให้หมอนะถ้าคุณไม่ถ้าเขาไม่มาเอาเบอร์โทรศัพท์มาให้หมอจะโทรหาเขาเองเพราะอาจารย์เชื่อว่าถ้าอาจารย์โทรปุ๊บเขาต้องมาปั๊บก็จะมีวิธีพูดอาจารย์เคยทำเคสมาหลายเคสที่พ่อไม่ยอมมาแต่อาจารย์โทรศัพท์ไปเขามาอาจารย์เชื่อว่าเราไม่ควรจะปล่อยให้เด็กคนหนึ่งโหยหาพ่อจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มแล้วไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เจอพ่อตลอดชีวิตก็ได้ถ้าพ่อเขาเกิดจากไปด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้นะแต่วันนี้เราควรจะให้พ่อกลับมาวันในที่สุดเราก็ตกลงกันว่าเด็กก็บอกว่าขอเจอพ่อเดือนละครั้งได้ไหมแล้วอาจารย์ก็บอกว่าคุณพ่อมาเจอโดยที่ไม่ต้องให้เป็นภาระมากนะคะมันไม่ต้องเจอกันทั้งวันอาจจะเจอกันแค่ชั่วโมงแค่ไปกินไอติมแค่ไปเดินเล่นก็ได้แล้วอาจารย์ก็ถามเด็กว่าแล้วหนูถ้าเจอพ่อครั้งหน้าหนูจะทำอะไรเด็กก็บอกว่าอยากเล่นหมากรุกกับพ่อเออแล้วเล่นที่ไหนดีล่ะเด็กก็บอกว่าไปที่บ้านผมก็ได้อาจารย์ก็บอกว่าเราไปเล่นในสวนดีกว่าให้คุณพ่อเอาหมากรุกไปเล่นในสวนสวนลุงก็ได้สวนอะไรก็ได้หรือว่าเอ๊ะเขามีคาเฟ่หมากรุกคาเฟ่ไหมที่เขาให้เราเล่นหมากรุกต้องไปที่บ้านของตูนก็ได้นะคะให้คุณพ่อเลือกเพราะว่าอะไรเพราะในการทำเทอราปีแบบนี้เราไม่ต้องการที่จะให้เด็กมีแฟนตาซีว่าพ่อ
พ่อแม่จะกลับคืนดีกันนะเราก็จะไม่มีการที่จะให้พ่อและแม่มาอยู่ในเซสชั่นร่วมกันโดยมีลูกอยู่หรือแม้แต่เขาสองคนอยู่ด้วยกันก็ไม่จำเป็นเราจะเป็นคนกลางที่จะช่วยให้เขาตกลงกันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าเอาหมากรุกไปเล่นที่อื่นแล้วก็อธิบายพ่อเขาว่าถ้าเขามาเยี่ยมลูกเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่บ้านแม่นัดกันที่ตรงกลางดีกว่าเราไม่ต้องการที่จะให้มันมีคล้ายๆการเชื่อมโยงในแบบที่มันจะนำไปสู่ปัญหาเพราะเดี๋ยวบ้านใหม่ของพ่อก็จะมีครอบครัวใหม่ของพ่อจะมีปัญหาได้แต่อันนี้เขาบอกครอบครัวใหม่อันนี้ที่อาจารย์เล่าให้หมอฟังเนี่ยเพราะว่าการทำเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า family therapy ก็คือ relationship therapy คือเราเยียวยาความสัมพันธ์และความสัมพันธ์มันคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้จริงไหมถ้าหมอมีใครคนหนึ่งเคยพูดว่าหมอคงไม่ฆ่าตัวตายถ้ากระเป๋าหลุยส์วิตตองของหมอมันเปื้อนสีหรือมีคนขโมยไปแต่หมออาจจะฆ่าตัวตายได้ถ้าเกิดคนที่รักนั้นปฏิเสธได้ก่อนไหมคนที่รักปฏิเสธเรานั่นคือ relationship แต่ relationship กับกระเป๋าหรือวิตตองเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตมันไปต่อได้ก่อนไหมนะเพราะฉะนั้น family therapy สำคัญตรงนี้มันเป็นการบำบัดที่เยียวยาความสัมพันธ์นะโอเคมันแตกต่างจาก individual therapy เนื่องจากว่า family therapy เชื่อว่ามนุษย์เราอะ embed in relationship เราเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ใน relationship แท้จริงแล้วคือ context ของเราเหมือนอย่างที่เราเคลื่อนไหวอยู่ในออกซิเจนอะจริงป่ะทำไม PM 2.5 ถึงมีปัญหาถึงเป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น contextที่เราใช้ชีวิตอยู่แล้วเราสูดหายใจแล้วเราเอามันเข้ามาตลาดเลยล่ะ relationship ก็เป็นอย่างเงี้ยถ้า relationship ที่เรามีกับแม่ไม่ดีเด็กคนหนึ่งนะเดินคอตกไปโรงเรียนค่ะไม่มีความสุขเลยทั้งวันถ้าหมอมี relationship ที่ไม่ดีกับแฟนหมอสมมติเพิ่งแต่งงานใหม่ๆ relationship ไม่ดีสิบวันคงไม่มานั่งตรงนี้หรอกจริงป่ะแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูเคสนะ